วันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะคะไปดูการขยายคลองลัดโพเพิ่มการระบายน้ำท่วมเป็นการเตรียมรับมือในช่วงที่ฝนตกหนักๆแล้วก็มีปริมาณน้ำมากแบบนี้แต่ว่าช่วงหนึ่งมีการพูดถึงเหตุผลเกี่ยวกับที่จะต้องชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะกรณีการแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีตอนนี้บอกว่าทำเอกสารเรียบร้อยแล้วและย้ำว่าสิ่งที่ทำไปเป็นขั้นตอนตามกฎหมายค่ะตามกำหนดศาลรัฐธรรมนูญนั้นให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีส่งคำชี้แจงเหตุแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีในครม.เศรษฐา 1/1 ภายใน15วันนั่นก็คือวันที่7มิถุนายนนี้นะคะแต่ว่าล่าสุดนายกเศรษฐาเปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงการดำเนินการร่างคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ยังต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมแค่บางจุดค่ะและย้ำว่าทุกขั้นตอนของการแต่งตั้งรัฐมนตรีทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายแต่ทั้งหมดก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลค่ะเข้าใจว่าหมดเขตวันที่10วันที่10จะหมดเขตนะครับก็เดี๋ยวดูว่าจะต้องส่งวันไหนนะครับแต่เบื้องต้นมีความคืบหน้า First draft เสร็จไปแล้วก็มีการแก้ไขอยู่ครับFirst draft เสร็จไปแล้วกับว่าแต่ว่าก็ยังไม่ได้ final ก็ต้องมีการแก้ไขกันมาดั้งดูความเหมาะสมครับนะครับประเด็นอยู่จุดไหนที่เราเป็นกังวลการชี้แจงอย่างที่ผมเรียนไปแล้วครับวันนี้อันนี้ผมเคยตอบไปแล้วนะครับมีประเด็นไหนที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษทุกประเด็นครับแต่ถ้ากระบวนการก่อนที่จะมาถึงจุดนี้ก็คือท่านนายกก็คือให้ความมั่นใจมาตลอดว่าทำถูกต้องตามกระบวนการครับแต่ก็ต้องชี้จุดครับพิจารณาของทางศาลรัฐธรรมนูญนะครับต้องให้เกียรติท่านตรงนี้นะครับก็ขอไม่พูดว่ามั่นใจไม่มั่นใจหรืออะไรแต่ผมมั่นใจอยู่อย่างนึงว่าผมทำด้วยความสุจริตนายกบอกด้วยครับว่าไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดคำชี้แจงได้นะครับและยอมรับว่าเรื่องนี้ได้มีการปรึกษานายวิษณุเครืองามที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายแล้วเพราะเป็นคนหนึ่งครับที่ต้องไปขอคำปรึกษาส่วนการลงพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนั้นนายกรัฐมนตรีขอเป็นการส่วนตัวนะคะไปติดตามการก่อสร้างขยายคลองลัดโพอำเภอพระประแดงขณะนี้กรมชลประทานกำลังดำเนินการให้สามารถระบายน้ำได้เพิ่มแล้วก็เร็วมากยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรีก็ยังได้พูดคุยกับคนในพื้นที่สอบถามความเป็นอยู่สถานการณ์น้ำโดยยืนยันว่าภายใน2เดือนนี้การก่อสร้างขยายคลองลัดโพจะแล้วเสร็จความเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นและจากนั้นก็ไปติดตามการดำเนินงานในพื้นที่สวนสาธารณะร่วมกันของจังหวัดสมุทรปราการเป็นพื้นที่พักผ่อนให้กับคนในชุมชนไปที่ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งนมัสการพระครูสังฆรักษ์ไพชนสิริธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบางน้ำผึ้งในนะคะวัดบางน้ำผึ้งในโดยเจ้าอาวาสมอบท้าวเวสสุวรรณองค์จำลองกับพระอุปคุตให้กับนายกรัฐมนตรีค่ะเมื่อสักครู่นายกก็ยอมรับนะครับว่าได้ปรึกษาอาจารย์วิษณุเรื่องคดีที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญก็มีคำถามตามมาครับแต่เป็นคำถามจากคนพรรคเพื่อไทยที่ตั้งคำถามว่าคนในพรรคเพื่อไทยที่มีความรู้ความสามารถด้านกฎหมายก็มีทำไมจะต้องตั้งอาจารย์วิษณุมาช่วยซึ่งก็คาดการว่าจะมีการคุยกันเคลียร์กันเรื่องนี้ในที่ประชุมพรรคเพื่อไทยวันที่4มิถุนายนนี้ครับตามกำหนดการครับพรรคเพื่อไทยนัดประชุมส.ส.เพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ทางการเมืองในวันที่4มิถุนายนนี้นะครับโดยเฉพาะกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องของ40 สว.ในการถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีขณะที่นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยจะใช้โอกาสนี้ในการชี้แจงทำความเข้าใจกับส.ส.บางคนบางกลุ่มที่ออกมาคัดค้านการแต่งตั้งนายวิษณุเครืองามเป็นที่ปรึกษาของนายกกำกับดูแลด้านกฎหมายทั้งที่พรรคเพื่อไทยมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายหลายคนแต่กลับไม่แต่งตั้งส่วนนายวิสุทธิ์ชัยนรุณประธานวิปรัฐบาลยอมรับครับว่ามีส.ส.บางกลุ่มแสดงความไม่พอใจจริงแต่ก็ไม่ได้รุนแรงหรือต่อต้านขั้นถึงเป็นคลื่นใต้น้ำนะครับแล้วก็ย้ำว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยที่ต้องมีคนเห็นด้วยและเห็นต่างแล้วก็พูดถึงการแต่งตั้งนายวิษณุเข้ามาช่วยงานนายกว่าอาจจะพิจารณาด้วยเหตุผลและความเหมาะสมแล้วครับสอดคล้องกับทางรองนายกภูมิธรรมเวชยชัยนะคะที่ย้ำถึงการแต่งตั้งนายวิษณุเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถการได้มีโอกาสมาช่วยงานรัฐบาลก็ถือเป็นสิ่งดีนายกรัฐมนตรีเปิดกว้างให้ทุกคนทุกฝ่ายเข้ามาช่วยกันทำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน
มีการอ้างอิงไปถึงความพยายามของรัฐบาลว่าตั้งแต่จัดตั้งรัฐบาลก็ต้องการสลายขั้วการเมืองทำงานสอดประสานร่วมกันอยู่แล้วค่ะที่ท่านรู้แล้วก็ท่านได้ประโยชน์จากประเทศผมคิดว่าเราเริ่มต้นตั้งรัฐบาลเราพยายามจะสลายความฝักฝ่ายต่างๆอยู่แล้วเพราะนั้นใครที่มีความรู้เราก็พยายามจะเรียนเชิญมาช่วยงานกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราพูดชัดเจนตั้งแต่แรกที่เรามาตั้งรัฐบาลแล้วเพราะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นฝักเป็นฝ่ายแล้วล่ะเป็นเรื่องว่าประเทศต้องการอะไรและอะไรจะเป็นประโยชน์เท่านั้นแหละอาจจะมีคนบางคนที่ไปคิดอะไรแบบสุดๆอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างเป็นธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยในพรรคผมว่าไม่มีปัญหาเพราะเสียงส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครว่าอะไรสนับสนุนนะครับอาจจะมีคนบางคนหรือบางกลุ่มน้อยๆนะก็วันที่4มีประชุมพรรคก็ทำความเข้าใจก็น่าจะจบดีไม่มีอะไรหรอกครับผมว่าไม่เป็นเรื่องที่น่ากังวลในพรรคครับประธานวิปรัฐบาลยังบอกด้วยนะครับว่าวันที่6มิถุนายนนี้ครับจะมีการประชุมร่วมวิป3ฝ่ายก็คือครม.วิปรัฐบาลและฝ่ายค้านนะครับหารือถึงการเปิดประชุมสภาสมัยวิสามัญในวันที่18ถึง21มิถุนายนนี้ครับวันที่18มิถุนายนจะพิจารณาพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติส่วนวันที่19ถึง21มิถุนายนจะพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2568ครับโดยจัดสรรเวลาในการอภิปรายให้ฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลฝ่ายละ20ชั่วโมงแล้วก็ให้เวลาประธาน1ชั่วโมงโดยในส่วนของพรรคเพื่อไทยได้เตรียมจัดทีมสนับสนุนข้อมูลให้ส.ส.แล้วครับ